คณะศิลปศาสตร์ที่อาจจะมองว่าเป็นคณะภาษาเท่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประตูที่เปิดไปสู่อาชีพต่างๆมากมายคือชีวิตประจำวันทุกวันต้องใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามหรือแม้แต่กระทั่งภาษาไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวันเวลาที่เราเรียนเราก็จะไม่ใช่เรียนไปที่ศาสตร์อย่างเดียวเราก็จะมีศิลปะด้วยคณะศิลปศาสตร์ก็เรียนว่าเป็นภาพรวมที่เปี่ยมล้นทั้งความอบอุ่นทั้งผู้สอนคืออาจารย์เองกับนักศึกษาทุกคนจะรู้จักนักศึกษาในสาขาของตนเองเป็นอย่างดีแล้วก็สนิทสนมกันดูแลเหมือนกับลูกของเราอะค่ะในโลกยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนในปัจจุบันคงจะปฏิเสธถึงความสำคัญของภาษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งผู้ใดมีความรู้ความเชี่ยวชาญหลายภาษาก็ยิ่งได้เปรียบต่อการดำรงชีวิตเพราะนอกจากจะเป็นตัวนำพาเราไปได้ในทุกๆที่โดยใช้ภาษาเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับผู้คนยังสามารถนำมาเป็นประโยชน์ต่องานและวิชาชีพเพิ่มขึ้นอีกด้วยอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศอยากทำงานสายการบินก็ในอนาคตภาษาจีนต้องมีอิทธิพลกับสังคมโลกแน่นอนอยากรู้ว่าเนี่ยภาษาเขาเป็นยังไงประเทศเขาเป็นยังไงสภาพวัฒนธรรมเป็นไงก็เลยมาเริ่มเรียนนะคะคิดว่าภาษาไทยยังมีอะไรที่น่าเรียนอยู่อีกเยอะอะค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนนะคะจะเป็นทางสายวิทยาศาสตร์หรือทางสายศิลปะเนี่ยทุกวงการทุกสาขาวิชาจะต้องประกอบไปด้วยการใช้ภาษาคณะเราประกอบไปด้วย6สาขาวิชาหลักที่ผลิตบัณฑิตนะคะและอีก1สาขาวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานก็มีสาขาวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีภาควิชามนุษยศาสตร์และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเปิดหลักสูตรการเรียนรู้ในภาษาต่างๆมากมายกับ5สาขาวิชาแห่งการเรียนรู้ภาษาอย่างแท้จริงและอีกหนึ่งหลักสูตรใหม่คืออิสลามศึกษาศาสตร์แห่งการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของอิสลามเพื่อการนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันและอาชีพภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเหมือนประตูเหมือนกุญแจที่จะไขไปสู่ความสัมพันธ์นะคะไปสู่ความรู้และศาสตร์ต่างๆไหนๆเราก็เลือกที่จะมาเรียนภาษาอังกฤษแล้วอย่างน้อยเราก็ต้องได้ภาษาที่มีคุณภาพถึงจะนำไปใช้ในการทำงานได้ดีแล้วก็มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากค่ะหลายคนเนี่ยภาษาอังกฤษยังอ่อนอยู่เลยนะคะแต่อยากเรียนนะคะถ้ามีความตั้งใจจริงเราก็เปิดโอกาสนะคะแล้วก็ให้เขาลองถ้าเรามีแม้แต่มีคลาสติวอย่างตอนเย็นๆเนี่ยเราเปิดโครงการที่ติวขึ้นเด็กไม่ได้เสียอะไรเลยเสียแต่ค่าชีทนิดหน่อยนะคะให้เพื่อไปเสริมจุดตรงนี้ค่ะที่เขามาจากหลายแห่งแล้วความรู้มันอาจจะต่างระดับกันมีอาจารย์ที่ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่คอยให้คำปรึกษาเราได้อย่างดีค่ะทำให้เราเนี่ยไม่กลัวที่จะเรียนภาษาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของต่างประเทศด้วยไอ้พื้นฐานความรู้อื่นๆบางอย่างเนี่ยมันเรียนกันได้เท่าๆกันมันไม่มีความรู้ที่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่สกิลทางด้านภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้เวลาเมื่อเราได้รับการฝึกจากที่นี่แล้วคุณก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นถ้าคุณมีความสามารถด้านภาษาไม่ใช่เรียนภาษาไม่ใช่รู้ว่าศัพท์ตัวนี้แปลว่าอะไรแต่เราจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาเราจะได้ซึมซับและเราจะได้ทราบว่าอ๋อเหตุผลที่เขาพูดแบบนี้เพราะอย่างนี้เหตุผลที่เขาพูดแบบนั้นเพราะอย่างนั้นได้พูดภาษาจีนกับอาจารย์คนจีนโดยตรงทำให้ผมไม่อายที่จะพูดภาษาจีนถึงแม้ว่ามันจะผิดจะถูกหรือยังไงก็แล้วแต่เมื่อคุณเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยอย่างน้อยคุณก็จะต้องได้พูดภาษาจีนอย่างใช้คําว่าหนีหาวหรือว่าเจ้าเจี้ยนที่แปลว่าสวัสดีหรือว่าลาก่อนเพราะว่าเราเนี่ยได้ตระหนักแล้วว่าการเรียนภาษาจีนให้ได้ประสิทธิภาพหรือว่าให้ได้คุณภาพมากที่สุดนั่นก็คือการที่เราจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมทางภาษาให้กับนักเรียนหรือว่านักศึกษาเนี่ยได้พูดในสถานการณ์แบบนี้เราจะสามารถสื่อสารกับเขาได้ไหมสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าของเราเนี่ยจะมีหลักสูตรพิเศษหรือเราเรียกว่าโครงการศึกษาต่อเนื่อง 2+2=3+1 คืออะไรหมายความว่านักศึกษาเนี่ยเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต2 ปีแล้วก็เรียนที่
มหาลัยที่ประเทศจีนอีก2ปีนักศึกษาก็จะได้ปริญญาบัตรทั้ง2ใบเลยก็คือได้ปริญญาทั้งที่มอรังสิต1ใบแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนอีก1ใบอันนี้คือ 2+2 3+1 หมายความว่านักศึกษาเรียนที่นี่3ปีแล้วเรียนที่มหาลัยที่ประเทศจีนอีก1ปีนักศึกษาก็จะได้ปริญญาบัตรที่นี่1ใบและประกาศนียบัตรที่ประเทศจีนอีก1ใบภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่พอนะเป็นภาษาที่พอแล้วก็เป็นภาษาที่โรแมนติกอ่ะเมื่อมีตลาดงานของฝรั่งเศสเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยก็เท่ากับว่าต้องการผู้ที่สื่อสารเป็นภาษาฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีมากขึ้นด้วยค่ะเพราะมันได้พูดได้ลองผิดลองถูกได้ใช้ได้ฝึกในห้องเรียนกับเพื่อนแล้วก็มีคุณครูคอยติงว่าตรงนี้นะคุณควรจะปรับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยในปีที่ผ่านมาก็มีการจัดพานักศึกษาที่ เลือกที่จะไปทัศนศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศสและก็ไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา20วันด้วยนะคะเมื่อจบกลับมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการทัศนศึกษาการเรียนภาษาต่างประเทศหรือการฝึกงานจะทำให้นักศึกษาเนี่ยพร้อมเข้าสู่ตลาดงานมากขึ้นมีความมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้นค่ะแต่ที่นี่สอนหลายอย่างนะสอนวัฒนธรรมอะไรเงี้ยแบบมีงานเทศกาลอะไรเงี้ยก็จะมีของมาให้กินไงแล้วก็รู้แล้วเราก็ได้เห็นแต่ในความเป็นจริงแล้วเราต้องมองว่านักศึกษาที่จบสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสในแต่ละปีรวมทุกสถาบันแล้วเนี่ยไม่ถึง 1,000 คนนะคะแต่ตลาดงานยังต้องการคนมากกว่านั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในภาษานั้นๆเนี่ยชอบดาวญี่ปุ่นแล้วเขาอยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อยากรู้ว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างเขากินอะไรอยู่กันยังไงเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแค่นี้จากหนังละครเกมเล็กๆแค่นี้ค่ะแต่ว่าคือมันขยายไปให้เขาชอบภาษาญี่ปุ่นแล้วเขาเกิดความพยายามถ้าไม่มีพื้นฐานเลยได้แต่ขอให้มีใจรักว่าอยากจะเรียนค่อนข้างยากแล้วก็ต้องปรับตัวเยอะมากเพราะว่าไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ชอบขึ้นมาเยอะมากๆเพราะว่าได้เรียนอะไรหลายๆอย่างนอกจากจะเรียนเรื่องของไวยากรณ์ภาษาแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะได้รู้เรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่นเรื่องเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมด้วยนะคะจริงๆแล้วอ่ะภาษาไทยของเรานะคะชาติอื่นอ่ะเขาสนใจนะคะแต่คนเราเองอาจจะคิดว่าตั้งแต่เล็กเกิดมาก็เจอภาษาไทยแล้วก็พูดได้แล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไม่จำเป็นต้องเรียนหรอกภาษาไทยจบไปทำงานอะไรก็ไม่เห็นจะได้คิดกันไปเองนะคะจริงๆนะปัจจุบันภาษาไทยเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้นแล้วชาติอื่นๆอย่างเช่นครูยกตัวอย่างเลยนะชาติจีนเวียดนามเกาหลีสนใจเรียนภาษาไทยนะคะอย่างเช่นเราติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรนะคะเราจะต้องทำหนังสือติดต่อระหว่างกันนะคะเราจึงจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการเขียนให้ถูกต้องหรือว่าให้เป็นทางการนะคะเพื่อการติดต่อนั้นจะได้ประสบความสำเร็จค่ะคนมักจะคิดว่าจบภาษาไทยแล้วไม่รู้ว่าไปทำงานอะไรอย่างปัจจุบันครูยกตัวอย่างเลยนักศึกษารุ่นแรกของเรารหัส42จบไปส่วนใหญ่ทำงานเลขานุการได้อย่างมีความสุขมากเลยที่เหลือนี่ศึกษาต่อพอศึกษาต่อเขาก็บางคนก็ไปสอบเป็นผู้ประกาศบ้างอิสลามศึกษาไม่ใช่ต้องการที่จะมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนจบบัณฑิตแล้วเป็นนักการศาสนาไม่ใช่หรือไม่ใช่เมนสาระที่เกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์อ้อนวอนแต่เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตและการพัฒนาตนเองซึ่งก็จะมีส่วนในการที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องของภาษาอาหรับรู้สึกว่าความแข่งขันในภาษาอังกฤษมันสูงมากเลยเราเป็นไม่ได้หรอกแต่พอเราได้เรียนภาษาอาหรับรู้สึกว่าเราสามารถเอาสิ่งนี้ไปประกอบอาชีพได้จริงในอนาคตอะค่ะสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนว่ามีความแตกต่างก็คือว่าของมหาวิทยาลัยอังกฤษนั้นจะเน้นการเรียนรู้ที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอาหรับไปพร้อมๆกันอยากเป็นล่ามตอนแรกก็ไม่รู้หรอกนะว่าอยากเป็นแต่พอเรียนไปแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนมาสามารถใช้ได้จริงถ้าจบทางด้านนี้แล้วโอกาสที่จะทำงานได้อย่างกว้างขวางมีไม่ว่าจะในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยหรือแม้กระทั่งว่าถ้าประสงค์จะศึกษาต่อทางด้านการทูตหรือการบินในสายการบินของประเทศกลุ่มมุสลิมในโลกมุสลิมเนี่ยก็สามารถจะเอาพื้นความรู้ในระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์ไปใช้ได้เช่นเดียวกันการเรียนวิชาพวกนี้จริงๆไม่ใช่วิชาที่ต้องการจะเอาไปใช้ประโยชน์โดยตรงเหมือนกับการเรียนพิมพ์ดีดเรียนบัญชีไม่ใช่การเรียนนี้เพื่อทำให้เราเป็นมนุษย์ที่เราจะเข้าใจมนุษย์คนอื่นได้อย่างสมบูรณ์นะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ประสบความสำเร็จนี้ไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าคนอื่นแต่บังเอิญสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เขาชอบมันคือตัวเขาผมอยากให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยหาเอกลักษณ์ของตัวเองให้พบเวลาที่มาเรียนมนุษยศาสตร์แล้วก็มุ่งมั่นที่จะไปตรงจุดนี้พัฒนาตัวเองไปให้ไกลแล้วผมรู้สึกว่านั่นคือเป้าหมายของการศึกษาคุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำตัวให้เหมือนคนอื่น
แต่คุณมาที่นี่เพื่อหาว่าคุณเนี่ยคือใครคุณต้องการทำอะไรแล้วเราก็จะสนับสนุนให้คุณลองทำสิ่งต่างๆดูว่าเผื่อจะใช่ตัวของคุณในชีวิตเนี่ยครูแนะนำนะพวกที่เรียนภาษาว่าหนูต้องเรียนภาษาต่างประเทศเพราะโลกนี้แคบแล้วอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะก็ครูมองเห็นว่ามันจะพี่หนิงเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีความคาดหวังอยู่แล้วนะคะแต่ก็ไม่อยากให้คาดหวังว่าเฮ้ยฉันจบสาขานี้แล้วฉันจะต้องได้งานแบบนี้ทำเลยบางคนอาจจะได้งานอย่างอื่นทำก่อนก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ทำไปถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะแต่ส่วนของพี่หนิงเนี่ยถือว่าเป็นเคสที่โชคดีมากกว่าคือจบปุ๊บแล้วได้งานทำปั๊บเลยก็คือได้งานเป็นบรรณาธิการบริหารให้กับนิตยสารสลิมมิ่งนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากตอนนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนเลยจากเวลาเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ให้โอกาสเราก็ทำงานให้เต็มที่กับตรงนั้นนะคะเราจะมีมุมนึงที่เป็นจุดร่วมกันของศิลปศาสตร์หรืออักษรศาสตร์ได้ทั่วประเทศก็คือว่าเรามุ่งเน้นให้เด็กได้ฝึกภาษาได้เรียนภาษานะคะในทุกแขนงของสาขานั้นๆถ้าจะยกตัวอย่างภาษาที่ง่ายที่สุดคงเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวงการไม่มีวงการไหนที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษหากในหน่วยงานนั้นๆมีผู้ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพแต่ไม่มีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศคงไม่สามารถทำให้บริษัทนั้นเจริญก้าวหน้าไปได้หรือทำให้ไม่สามารถติดต่อกับชาวต่างชาติได้แต่สิ่งที่ศิลปศาสตร์รังสิตมอบให้มากกว่าที่อื่นก็คือว่าเราเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงนะคะแต่ละภาควิชาเรามีนโยบายร่วมกันคือเราจะให้เด็กเนี่ยได้ฝึกในสถานที่จริงในสถานการณ์จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการพาเด็กไปทัศนศึกษาต่างประเทศพาเด็กไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่ต่างประเทศนะคะการทำความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วในอนาคตทุกภาควิชาก็คงจะต้องมีโครงการแบบนี้คล้ายๆกันนะคะศิลปะแห่งการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต